ครับช่วยไหนไหนดีตรงไหนช่วยตรงไหนมียกไม่ค่อยไหวยกฟังให้ดีมีหัวไหล่แล้วมีที่ไหนอีกขาขาตรงไหนขาหรือเข่าเสื่อมเข่าเสื่อมไปทำอะไรมันมาบ้างเข่าไม่ได้ทำอะไรมานะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนาะเคยไปหาแพทย์หาหมอบ้างไหมเนี่ยเคยแพทย์แล้วแพทย์หมอเขาว่าไงบ้างเขาบอกว่าเป็นหัวเข่าเสื่อมเยอะแล้วจะแก้ปัญหายังไงไม่ได้ไปกินยากินยาเขาให้ยามาแล้วกินตามเขาหรือว่าหายากินเองหายากินเองหรือยาที่กินนี่คือยาแก้ยอกยาแก้ยอกกินแล้วหายไหมล่ะก็บรรเทาค่ะมางั้นจะเดินไม่ได้เหรอมันก็ดีระดับหนึ่งเนาะที่เดินมากับแผกกับแผกมาเมื่อกี้เนี่ยฟังให้ดีที่เดินกับแผกกับแผกมาเมื่อกี้เนี่ยจุดไหนที่แย่ที่สุดเขาเนี่ยตรงไหนขาซ้ายขาขวาที่มันแย่ที่สุดก็จะเป็นสองข้างเหรอกับแผกมาทั้งสองข้างพอๆกันนะฟังให้ดีนะจากนี้ไปประมาณสักไม่เกิน10 นาทีเดินไปเมื่อใช้ไม้เท้าพอใจไหมคิดว่าพอใจไหมพอใจลองดูนะจ้ะเพราะมันยังไม่ถึง10 นาทีเนี่ยมันเป็นอนาคตแต่ปัจจุบันเดี๋ยวนี้ถ้าได้ก็ดีเนาะเคยรู้จักลุงหอกไหมเนี่ยเคยสาครเล่าให้ฟังสาครเล่าให้ฟังอย่างเดียวจ้ะที่มาเนี่ยมากับสาครจ้ะสาครชวนก็เลยเชื่อเลยแล้วไม่กลัวหรอว่าเขาหลอกไปนู่นนี่นั่นไม่กลัวทำไมอ่ะญาติกันเป็นญาติกันเออญาติก็ยิ่งหลอกง่ายทุกวันนี่เอาญาติกันยิ่งถูกหลอกง่ายนะเนี่ยจะเปิดวิทยุให้ฟังเหรอต้องยกมือขึ้นหน่อยสิเฮ้ยเฮ้ยไม่ยกได้ทีนี้อ่ะเอาแต่สิ่งงานเนี่ยเอาไหมคะถ้าไม่ยกได้พ่ออะไรทีนี้ยังไม่แตะเตือนต้องโตแล้วเนี่ยอย่าหัวเราะเอาสาธุเลยให้หายไปก็ลุงยังไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวเลยอย่าหัวเราะอย่าหัวเราะอย่าหัวเราะลุงยังไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวเนี่ยมันยกได้ยังไงเดิมมันยกได้ไหมไม่ค่อยได้ค่ะเอื้อมเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้เห็นไหมอะไรคุยแค่นี้ยกได้แล้วเหรอลองใหม่ซิอุ้ยขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงหายใจไว้หายใจนะจ้าห้ามหยุดหายใจที่นี่นะไม่ได้นะมันไกลเมนแถวๆเนี้ยโทษจ้าสังเกตครับหัวไหล่จะหายขาดอึ๊บโทษครับจ้าอึ๊บอะไรเดินเดียวเหรอเฮ้ยเออเฮ้ยเดินได้ขนาดนี้ถือว่าโอแล้วเออใช่นึกว่าเดินไม่ไหวแล้วเออไม่รู้เดินได้ขนาดถือว่าโอแล้วโอ้ไปช่วยหน่อยไปคนที่มีกำลังช่วยหน่อยเขาบอกอยู่กับลุงไม่ต้องปิดก็ได้เมื่อกี้เดินมาตามยืนเฉยเมื่อกี้เขยับตัวนั่งยืนเฉยเอาชิ้นๆเลยนะต้องชิ้นกับนี้เขาขยับตัวไม่ได้ยังเข้าไม่ถึงช่วย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 
ดูไหลจะหายมันหายได้ยังไงไหลเห็นไหมน่าถามว่าขยับเองสิไหลหายจริงไหมหมดเครื่องจริงหรือเปล่าเอาขามาจ้ะเอาขามาขามาโทษค่ะต่อไปหัวเข่าจะนี่หายใจไว้หายใจไว้ห้ามหยุดหายใจที่นี่เพราะที่มันใกล้เมนห้ามใกล้ดิพูดเรื่องนี้พูดแล้วต้องหัวเราะเฮ้ยแล้วมันขำขันไปนะต่ออายุไงพูดจาแล้วก็ต่ออายุไปนาทีด้วยเนาะอึ๊บอึ๊บดูซิมันจะหายปวดเข่าได้จริงหรือเปล่าเวลาอาจารย์บำบัดจะเปิดฟังอยู่ประจำครับเหรอฟังอยู่ที่บ้านเหรอเชิญตั้งนานไม่ยอมมาวันนี้ถึงเวลานั่นเหรอเชิญว่าตั้งนานไม่ต้องไปนั่งก้าวแล้วไม่ยอมมาเหรอไปก่อนไปก่อนนั่นพอดีผมนี่เขาดูแลแล้วเนี่ยเขารักเป็นอย่างเงี้ยดูแลเตี๋ยอีกคนนี่เดินไม่ได้เหรอเตี๋ยเขาเป็นน้องเตี๋ยหนูเหรอไอ้ที่น้องชายหนูคนโตไปดูแลเขาที่บ้านไปเลี้ยงหมาไปเอาข้าวให้กินไปซื้อกับข้าวเนี่ยคนเนี้ยไหวไม่ไหวขับรถนั้นไม่เป็นด้วยนี่ทอดอึ๊บ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 นี่มันจะหายได้ไงว่าแค่มือเดียวแค่สองมือเปล่ามันจะหายปวดได้ไงแค่สองมือเปล่าท่านจะทานยาเยอะนะเหรอมันดีนักหนาเลยยาทานทุกวันไม่ทานเลยไม่ได้ยาเหมือนยายอกอ่ะก็จะเป็นรอยสเตียรอยหรือเปล่าวะคงเจอสเตียรอยครับหายใจไว้เดี๋ยวย้อนเดี๋ยวหายใจไว้เตะเลยเตะเล่นกับเตะเล่นเตะเล่นร้องเพลงไปด้วยแกว่งเลยหายยังดีขึ้นดีขึ้นหรือหายหายมันติดตรงไหนอ่ะฮะมันติดตรงไหนอ่ะมันติดหัวเข่าดิหายติดได้ยังไงมาทำเองเดี๋ยวนี้ทำแล้วก็ทำไปสิครับที่หัวเข่าตัวเองหัวเข่าตัวเองทำไงก็ทำไปสิโยมใช่ไหมล่ะบ้านทำเตะลูกบอลได้เลยงอไม่เท้าป้าเนี่ยบอกว่ามาที่จานแล้วไม่งอไม่เท้าแกล้งลืมไปเลยแกล้งลืมแกล้งลืมไปเลยเจ็บป้าเจ็บเลยอึ๊บไปแล้วโยมไปแล้วอึ๊บอึ๊บเตะไงเบาไหมล่ะเบาบูดบูดเลยเนาะใช่ไหมดังก๊อกก๊อกอืม
เดินเลยครับเปิดเปิดขอให้อาจารย์ทำบุญอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดักนู่นมีที่ว่างไหนเดินไปแล้วเดินกลับอ่ะเดินไปให้พอใจไปแล้วอ่ะเดินพอใจเลยพอใจเมื่อไหร่ก็วนกลับคืนมาเกียร์ใจวันนี้พอใจต่อหน่อยต่อหน่อยลงขึ้นอีกอะไรพอใจแล้วเหรอจ้ะพอใจแล้วอ่ะเบาขึ้นเยอะไหมเบาเยอะจ้ะหายใจยาวชอบแน่อย่าไปชอบมันของไม่ดีหายใจเรื่อยของไม่ดีอย่าชอบมันหายใจเรื่อยจะช่วยหายใจดีหายใจว่าต่อรึบรึบล้างมือก่อนตอบเจ็บไหมครับเจ็บนะเนี่ยแค่นี้พอไหมพอหนักกว่านี้ได้ไหมได้เอาแค่นี้ก็พอเนาะมากกว่านี้มันจะเจ็บเอาแค่ไม่ถึงขั้นเจ็บสบายมากทั้งตัวปึ๊บ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 นี่นะนั่นนะว่ายน้ำว่ายบกปึ๊บ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 เอาละหายใจยาวลึกๆเลยใส่เต็มร้อยไปเลยหายใจเดี๋ยวไปยั้งเป็นไงเรียบแรงม้าอย่างที่เด็กถามเรียบแรงตัวเองสิมีม้ายังต้องเดินเชื่อต่างจากเดิมไหมที่นี่นู่นเดินมาฉุดไปนู่นน่ะมีที่ว่างเยอะแยะเดินให้มันสง่างามไปเลยต่อไปไม่ต้องเดินแบบเป็ดแล้วนี่มันเดินแบบเป็ดนี่ว่าเดินแบบหานสิแบบเป็ดตอนเขานวดขวานเจ็บก็ถึงถ้าเราไม่เก่งเราไม่เก่งอะไรมันจะพอดีถ้ามันจะไม่เคยไงมันจะเก่งพอเก่งมันกล้ามเนื้อมันต่อสู้มันจะเจ็บหน่อยหน่อยจับได้แล้วมั้งอาจารย์อาจารย์ปกติเดินไม่ไหวไม่เหนื่อยไหมเหนื่อยหายใจยึดหายใจยึดค่อยๆเดินหายใจไงเสียดายไม้เท้าอยู่ไหมคิดว่าทิ้งได้ไหมไม้เท้าเดี๋ยวไปทิ้งบ้านกันละกันค่ะจะดีขึ้นไหมล่ะดีขึ้นกว่าเดิมไหมล่ะดีขึ้นค่ะดีขึ้นกว่าเดิมแน่นะจ้ะนั่งทิ้งเหนื่อยง่ายเหนื่อยยากอย่างทีเดียวเหนื่อยง่ายค่ะมีโรคประจำตัวอยู่อย่าพูดถึงมันโรคประจำตัวอย่าไปพูดถึงมันมันแข็งแรงขึ้นมาดีขึ้นไหมเอาตัวนี้อย่าไปโอ้ยฉันเป็นโรคเบาหวานฉันเป็นโรคความดันฉันเป็นโรคเข่าฟอพวกแมวเข้าใจไหมเราบอกว่าที่แล้วมามันแล้วไปแล้วมันหายไปตั้งเยอะแยะแล้วเงี้ยต่อไปมันต้องดีขึ้นใช่ไหมอย่างเงี้ยต้องคิดทางเนี้ยไม่ใช่ตื่นขึ้นมาก็อ๋อไม่ไหวแล้วโอเคไหมครับต้องเข้าใจตัวเองให้ได้มารับรู้สิ่งที่มันดีขึ้นเอ้ยมันดีขึ้นเว้ยเนี่ย
บอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครึ่งอืม50%จ้ะ150เนาะพอใจไหมพอใจถามว่าถ้าบอกว่ายังเหลืออยู่เวลานี้มันเหลือตรงไหนมันเหลือตรงไหนถ้าได้รับการช่วยเหลือเดี๋ยวนี้ก็ยิ่งดีตอนนี้ไอ้เจ้า 50% ที่ว่าเออนี่เนี่ยหัวเข่านี่นิดหน่อยหัวไหล่นิดหน่อยเหรอจ้ะเป็นยกที่หัวไหล่พอใจมากไหมพอใจมากไหมโอเคอยู่โอเคนะยกได้จ้ะลองหยิบขวดน้ำยกสิก่อนไม่เคยได้ตอนนี้ได้บ้างหรือยังได้นะเห็นไหมลองยกกลางๆไปอย่างนี้สิเอ๊ะติดอยู่หน่อยๆติดอยู่หน่อยๆติดอยู่จุดไหนมือแตะสิอยู่จุดไหนเนี่ยค่ะตรงนี้นั่นเองถอยของแค่นี้โดนไหมโดนค่ะโทษครับทีเสียทีนี้โอ้โหไหมหลุดหมดไหมหลุดจ้ะเอาขวดน้ำใหม่ยกขวดน้ำวัดมันเดี๋ยวนี้เลยเออปึ๊บได้ไหมได้ต่อไปข้างหน้าพรุ่งนี้ไปเจอควายยกควายทั้งตัวเลยเอาต้องคิดอย่างนั้นแล้วเออใช่ไหมล่ะนึกถึงตอนสาวๆสิเออความสาวกลับคืนมาแล้วเว้ยต้องคิดอย่างนั้นแล้วใช่ไหมจะไปท้อแท้ทำไงล่ะเออกลับได้ก็ดีป่านนี้นะใช่ไหมล่ะความสาวฉันกลับมาแล้วจ้าโอเคไหมโอเคจบนะจ้านั่นแหละ